วัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่นิยายยูวินชาแนลนิยายเสียงรายวันที่จะพาท่านไปเพลิดเพลินกับเรื่องราวในงานเขียนใหม่ๆกันอย่างจุใจสำหรับวันนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังเรื่องทายาทมัจจุราชร้อยภพพันชาติก็ไม่อาจขาดเธอโดยใน EP 20จะนำเสนอในตอนฝูงวิญญาณกับเหล่าเปรตประท้วงขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังกันได้เลยครับค่ำคืนนั้นไตรภูมิออกจากลิฟต์บนชั้น4เดินเคียงคู่ไปกับราตรีที่สามารถปรากฏตัวได้อย่างสบายในเวลากลางคืนถึงอย่างนั้นทั้งนายทวารและทิวาก็ยังคงอยู่ใกล้เคียงเพียงแต่จะไม่ปรากฏร่างให้ใครเห็นเขากำลังเดินไปถึงประตูห้องพิเศษซึ่งบัวปารายกำลังเดินออกมาพร้อมพยาบาลพอเจอหน้าเขาเธอยิ้มเล็กน้อยพยายามเก็บอาการคุณไตรภูมิจะมาใช้หนี้บัวเหรอคะเธอทักทายพร้อมกับมองไปทางราตรีส่วนราตรีก้มหน้าลงเล็กน้อยบางครั้งเธอก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไตรภูมิถึงไม่วอกแวกกับเลขาส่วนตัวทั้งสองคนนี้หากเป็นเธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในท่ามกลางผู้หญิงที่ดูดีไปทุกอย่างหากเธอเป็นผู้ชายจะทำใจได้ขนาดไหนแต่กับไตรภูมิเขายังคงทำตัวเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวที่เธอรู้สึกว่าเขามีความคิดซ่อนเล้นอยู่กับลูกน้องของตัวเองถึงอย่างนั้นเธอก็รู้สึกดีที่เขาเป็นอย่างนั้นและจะว่าไปแล้วถึงเขาจะคุยกับเธอมาหลายครั้งถึงจะดูสนิทสนมเป็นกันเองอยู่บ้างแต่เขาก็เว้นระยะจนเธอไม่กล้าจะคิดอะไรที่มันนอกเหนือไปจากคนรู้จักที่พิเศษไปกว่าคนอื่นเพียงเล็กน้อยคุณหมอจะกลับแล้วเหรอครับเขาไม่ได้ออไปกับเธอแต่กลับถามแทนค่ะบัวดูแลคุณมินทิลาเป็นอย่างดีตามคำสั่งนะคะเธอยิ้มและเขาก็ยิ้มเมื่อรู้ว่าเธอกำลังแกล้งประชดใครจะกล้าสั่งคุณหมอได้ล่ะครับผมก็แค่บอกให้รู้ว่ามีคนป่วยกำลังจะเข้ามาที่โรงพยาบาลเท่านั้นเองนี่ครับเธอหัวเราะเบาๆคุณหมอรีบกลับไหมครับถ้าไม่มีอะไรรีบร้อนผมอยากจะให้เข้าไปกับผมก่อนได้ไหมครับเธอกำลังประเมินว่าเขาต้องการอะไรหากมินทิลายังเป็นแฟนกับเขาอยู่ก็ไม่มีความจำเป็นที่เขาต้องชวนเธอเข้าไปเพราะตัวเธอเองก็เพิ่งเสร็จจากการเยี่ยมคนไข้ฉุกเฉินแล้วก็ได้ค่ะแต่เท่าที่บัวดูอาการของคุณมินทิลาก็คงไม่เป็นอะไรมากนะคะเราได้ทำการตรวจทุกอย่างเธอยังอยู่ในสภาพปกติร่างกายไม่มีร่องรอยของการถูกข่มขืนมีก็แต่สภาพจิตใจที่ยังตกใจอยู่มากนะคะและเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ของเธอก็เป็นลมค่ะทางเราก็เลยต้องนำเตียงเข้ามาเสริมในห้องเดียวกันเลยจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยเขาพยักหน้ารับฟังอย่างรู้สึกดีที่เธอเอาใจใส่ก็มีคุณมินทิลาคุณแม่ของเธอแล้วก็คุณพ่อของเธอกับเด็กรับใช้อีกคนเขาฟังแล้วคิดอยู่ครู่หนึ่งผมคิดว่าอาจจะต้องให้เธออยู่โรงพยาบาลไปอีกสักหลายวันหน่อยนะครับพอดูแล้วสภาพจิตใจของเธอไม่ค่อยดีนักคุณหมอพอจะให้อยู่ต่อได้ไหมครับบัวบาลายพยักหน้าไม่มีปัญหาหรอกค่ะโรงพยาบาลของเราเป็นเอกชนตอนนี้ห้องก็ยังว่างอยู่ยิ่งพักนายก็ยิ่งดีค่ะผอ.คงไม่ว่าอะไรอยู่แล้วเขายิ้มให้ผมคิดว่าผอ.ท่านนี้ท่านคงคิดไม่ผิดเลยนะครับที่ได้คุณมาเป็นหมอประจำที่นี่เธอไปเยอะปากชำเลืองมองรู้ว่าเขากำลังแกล้งประชดประชันแต่เขาเงียบอ้าวทำไมไม่พูดต่อล่ะคะบัวรู้ว่าคุณกำลังจะเหน็บแนมบัวเขาหัวเราะก็ผมแกล้งให้คุณหมอรุ่นเท่านั้นแหละครับผมไม่มีเรื่องไหนจะว่าคุณหมอเลยคุณหมอทำได้ดีแล้วครับอันนี้พูดจริงนะครับเธอยิ้มสายหน้าไปกับเขาก่อนจะเดินตามเข้าไปข้างในก่อนทั้งสองจะเดินเข้าไปไตรภูมิหันกลับมาราตรีเข้าไปด้วยกันแล้วทั้งหมดก็เข้าห้องไปมินทิลามองมาพอดีเมื่อรู้สึกผิดสังเกตเธอยิ้มอย่างดีใจทำท่าจะลุกขึ้นแต่ไตรภูมิเดินเข้ามาถึงเตียงพอดีไม่ต้องลุกหรอกครับคุณนอนพักอย่างนี้ดีแล้วร่างกายจะได้ฟื้นตัวเร็วๆนะครับเขามองไปทางแม่ของเธอและยกมือไหว้ก่อนจะไหว้เสียกำชัยที่ลุกจากเก้าอี้เดินเข้ามาหาคุณไตรภูมิผมต้องขอบคุณมากนะครับที่ให้คนไปช่วยเย็นหนูมินออกมาได้ไม่อย่างนั้นผมก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยไม่ใช่คนอื่นหรอกคาเตียแต่ตัวไตรภูมินั่นแหละที่ไปช่วยมินออกมาถ้าไม่ได้ไตรภูมิป่านนี้มินก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันค่ะ
อย่าคิดอะไรมากเลยครับแค่คุณปลอดภัยผมก็สบายใจแล้วครับมิถิลาแววตาวาวเหรอคะคุณสบายใจเหรอคะที่ไปช่วยมินออกมาถ้าอย่างนั้นเรากลับมาเหมือนเดิมกันแล้วใช่ไหมคะเธอพูดออกไปอย่างไม่สนใจว่าใครจะยืนอยู่บ้างไรภูมิรู้สึกอึดอัดทั้งเกรงใจเสกคำชัยแต่กว่าจะพูดอะไรมินทิลาก็โผล่เข้ามากอดเขาไว้พร้อมกับร่ำไห้คุณไรภูมิคุณต้องยกโทษให้มินนะคะที่ผ่านมามินสับสนแต่มินก็มีคุณอยู่ในใจตลอดเวลานะคะบัวบาลัยได้ยินอย่างนั้นก็ทำท่าจะเดินออกแต่มือไตรภูมิลังเธอไว้ด้านล่างเธอจึงต้องยืนดูอยู่ต่อไปคุณมินคุณปลอดภัยก็ดีแล้วนะครับผมสบายใจจริงๆคุณอย่าลืมนะว่าเราอะรู้จักกันดีอยู่แล้วคุณแม่คุณพ่อของคุณผมก็นับถือเมื่อคุณตกอยู่ในอันตรายและผมรู้ผมก็ควรจะเข้ามาช่วยไม่ใช่หรอครับเธอสายหน้าทั้งยังกอดเขาไว้นั่นไม่ค่ะมินเหมือนเดิมนะคะไตรภูมิอย่าทิ้งมินนะคะแล้วเธอก็ผลาหน้าออกมามองบัวบาลายกับราตรีหรือว่าคุณมีใจให้คุณหมอบัวแล้วหรือว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นอีกคนนึงที่คุณให้ใจกับพวกเธอไปแล้วแล้วยังมีตอนกลางวันอีกคนนึงมินจำได้นะคะไตรภูมิสายหน้าแต่ด้านล่างยังจับมือของบัวบาลายอยู่นั่นคุณมินต้องไม่เข้าใจผิดนะครับผมอยากให้คุณคิดว่าผมเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องของคุณไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดผมคงกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วและทั้งสองคนก็ไม่ได้เป็นตัวแปรที่ทำให้ผมเปลี่ยนใจแต่ผมพอใจที่จะใช้ชีวิตแบบนี้แล้วคุณเอาเก็บไปคิดดีๆนะครับถ้ามีผมเป็นคนใกล้ชิดเรายังช่วยกันพึ่งพากันได้อีกหลายเรื่องนะครับอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมาเกี่ยวข้องเลยมันทำให้ผมทำตัวลำบากนะครับเขามองไปทางเสกคำชัยซึ่งเขาพยักหน้ารับรู้และเข้าใจไตรภูมิไม่พอใจแม่เลยถ้าเป็นอย่างนั้นจะให้แม่ขอโทษก็ได้นะเสียงของมารดามินทิลาดังขึ้นขณะที่หล่อนลุกขึ้นนั่งด้วยน้ำตาคอเบ้าเขามองไปยังหล่อนถ้าเป็นช่วงแรกๆก็มีส่วนนะครับตอนนั้นผมเสียใจมากแต่หลังจากนั้นพอเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรก็เริ่มทำใจได้แล้วมันก็ตัดทุกอย่างไปได้หมดเลยอาจจะเป็นเพราะมีเรื่องต้องทำอย่างโครงการที่ผมยังทำค้างอยู่มันก็เร่งด้วยผมก็เลยไม่มีเวลามาคิดเรื่องพวกนี้ผมอยากให้คุณวินมองคนที่ดีที่เหมาะสมกว่าผมพอถึงอย่างไรก็กลับไปอยู่จุดเดิมไม่ได้แล้วจริงๆมารดาของหล่อนนั่งน้ำตาคลอส่วนวินทิลาก็ร่ำไห้กับหมอนราวกับไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นความอ่อนแอไตรภูมิรีบเปลี่ยนเรื่องคุณพ่อครับเสียคำชัยเงยหน้ามองไปนั่งคุยกันตรงโน้นหน่อยดีไหมครับเขาไปยักหน้าก่อนจะเดินไปยังโซฟารับแขกภายในห้องเรื่องค้าเหล็กคุณพ่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีวันชิตใช่ไหมครับเขาพยักหน้าให้ในทันทีครับไม่เกี่ยวข้องเพราะหลังจากที่เขาได้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่เคยใช้บริการของผมมารู้ทีหลังว่าเขาได้ใต้โต๊ะจากโรงงานของพรรคพวกกันมากกว่าแต่ผมก็ไม่คิดมากคิดว่าถ้าเราตรงไปตรงมาอาจจะล้มบ้างแต่ว่าวันหนึ่งก็ต้องลุกขึ้นได้ดีแล้วครับคุณพ่อเพราะถ้าคุณพ่อเข้าไปเอี่ยวด้วยงานนี้ต้องมีติดร่างแห่แน่นอนและส่วนตัวผมก็ยืนยันกับคุณพ่อเลยว่าหากมีโครงการต่อไปไม่ว่าผมจะทำโครงการไหนผมจะใช้บริการนี้จากคุณพ่อนะครับเขายื่นมือมาจับกับไตรภูมิอย่างซาบซึ้งใจพร้อมกับตบปากอย่างขอบคุณจากนั้นเขาลุกขึ้นมาแล้วยื่นหน้าไปทางมารดาของมินทิลาอย่าคิดอะไรมากนะครับทุกอย่างมันจบไปแล้วต่อไปคุณแม่อาจจะต้องเหนื่อยมากขึ้นเพราะคุณพ่อกับคุณมินจะมีงานเยอะกว่านี้อีกหลายเท่านะครับหล่อนพยักหน้าพูดไม่ออกได้แต่ยกมือขึ้นป้ายน้ำตาเขาเดินไปยังเตียงของมินทิลาคุณมินเรื่องรถของคุณหมอบัวคุณมินไม่ต้องไปชดใช้แล้วนะครับคุณหมอแกล้งพูดออกไปอย่างนั้นเองคุณไม่ต้องร้อนใจเรื่องนี้นะครับมินทิลาพยักหน้าหนึบหนักมองไปยังบัวบาลายขอบคุณนะคะคุณหมอมินก็ขอโทษด้วยเหมือนกันแต่เรื่องของไตรภูมิมินยังไม่เลิกลานะคะยังไงไตรภูมิก็ต้องหันกลับมาหามินคุณหมออย่าคิดว่าจะเอาเขาไปจากมินได้นะคะบัวบาลายยิ้มให้อย่าไม่สื่อสารความก่อนที่ทั้งสามจะร่ำลาแล้วออกมาจากห้องนี่คุณไตรภูมิบัวบาลายล้างเขาไว้ขณะเดิน
บัวยังไม่ได้พูดสักคำเลยนะคะเรื่องรถนะคะเขาหัวเราะอ้าวเหรอครับสงสัยผมคิดไปเองว่าคุณหมอใจดีเธอห้าปากค้างพร้อมกับชี้หน้าเขานี่คือคำตอบเหรอคะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะและยังไงคะคนเสียประโยชน์นี่เป็นบัวเลยนะคะเขาหัวเราะไปกับเธอจนราตรีอดยิ้มออกมาไม่ได้เอาอย่างนี้ครับคุณหมอเรื่องรถคันเก่าผมจะเอาไปทำให้เหมือนเดิมทุกประการแต่ผมไม่ให้คุณหมอเอามาใช้นะครับให้ใช้คันใหม่ที่ผมให้ยืมไปนั่นแหละผมจะให้ยืมระยะยาวเลยไม่ทวงคืนแต่จะให้คุณหมอเลี้ยงข้าวผมสัปดาห์ละครั้งก็พอคิดซะว่าเป็นค่าเช่าก็แล้วกันแล้วเขาก็รีบเดินไปกับราตรีปล่อยให้เธอยืนงงจนรู้สึกตัวจึงต้องวิ่งตามกลับมาเลยนะคุณไตภูมิเล่นพูดแล้วหนีอย่างนี้ไม่ได้นะคะจังหวะนั้นเธอก็สะดุดขาตัวเองจนล้มลงแล้วศีรษะก็ไปกระแทกกับกำแพงเลือดไหลอาบไตภูมิหันกลับมาก็ตกใจรีบเข้าไปประคองเธอมึนหัวมากแต่พอเห็นเลือดของตัวเองไหลออกมาจากศีรษะสติก็ดับวูบไปบนรถยนต์ส่วนตัวไตภูมิกำลังเดินทางหลังจากพาบัววาไลเข้าไปนอนพักยังห้องผู้ป่วยพิเศษมีพยาบาลที่เขาคอยย้ำให้เฝ้าตลอด24ชั่วโมงคอยดูแลซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่าบัววาไลอาจพักผ่อนน้อยระหว่างนั้นเขาก็ต้องรีบเดินทางไปยังโครงการหมู่บ้านจัดสรรจากข่าวที่ไม่ค่อยดีนักพักใหญ่ผ่านไปรถของเขามาถึงหน้าหมู่บ้านยามจากวิญญาณตามคำสั่งของนายทวารทำหน้าที่กดปุ่มไม้ยกกั้นรถตรงเข้าไปเขาก็เห็นร่างของคนนับพันยืนอยู่ตามถนนตามขอบรั้วระเบียงบ้านไม่เว้นแม้แต่บนหลังคาตามจำนวนแรงงานนับพันที่เขาต้องทำบุญกรวดน้ำไปให้ทุกวันมีปัญหาอะไรว่ามานายทวารเอ่ยเสียงทางทันทีจนเหล่าวิญญาณพากันเอียงตัวหลบอย่างหวาดหวั่นถึงตรงนี้ร่างของสถาปนิกผู้รับเหมาและแกนนำเปรตกลุ่มต่างๆก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหน้าพวกเขานั่งกับพื้นกราบมาที่ไตภูมิซึ่งกำลังยืนอยู่ครู่หนึ่งราตรีก็ยกเก้าอี้มาให้เขานั่งปล่อยให้เหล่าวิญญาณเดินๆนั่งกับพื้นถนนลดหลั่นกันไปอย่างเนืองแน่นไตภูมินั่งรออย่างใจเย็นด้วยจิตใจของเขานั้นให้ความเมตตาต่อเหล่าวิญญาณอยู่เป็นทุนรู้ว่าทุกดวงจิตต่างต้องทนการทรมานไปตามวาระกรรมถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ช่วยงานอย่างไม่เคยเกี่ยงงอนแต่วันนี้เมื่อมีเสียงร้องผ่านนายทวารว่าจะขอเปิดประชุมเพื่อเสนอแนะต่อไตรภูมิโดยตรงเขาจึงต้องมาด้วยตนเองวิญญาณสถาปนิกได้เอ่ยขึ้นก่อนคืออย่างนี้ครับนายเวลานี้เหล่าวิญญาณซึ่งมีหลายระดับชั้นกำลังไม่พอใจกับอาหารที่นายทำบุญส่งมาให้เขาแปลกใจที่ได้ยินอย่างนั้นมันยังไงล่ะทำไมถึงไม่พอใจเขาถามขึ้นผู้รับเหมาจึงขยับตัวเข้ามาคืออย่างนี้ครับนายอาหารที่ทำบุญมานั้นพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เป็นของเก่าครับนายขนาดพระที่ฉันยังฉันไม่ลงเลยพอท่านอุทิศส่วนกุศลมาให้เราพวกเราก็ได้แต่อาหารที่เริ่มเสียแล้วอย่างนี้มันจะไม่ไหวนะครับนายเขาค่อนข้างแปลกใจกับสิ่งที่ได้ยินจากนั้นหัวหน้าเปรตได้ขยับเข้ามาใกล้แล้วกราบลงเขาพยักหน้าให้พูดของพวกผมก็มีปัญหาครับนายอาหารที่ส่งเข้ามาเขาไม่แยกเฉพาะให้เป็นของพวกผมส่วนใหญ่ก็ปนมากับอาหารชิ้นใหญ่แต่พวกผมปากเท่ารูเข็มจะกินเข้าไปได้ยังไงครับนายช่วยให้เขาทำหูฉลามเหลวๆเละๆส่งขึ้นมาได้ไหมครับพวกผมจะได้ดูดกินสะดวกหน่อยใจภูมิอมยิ้มสายหน้าพร้อมกับเหล่าบรรดาวิญญาณพากันหัวเราะฮาไม่เว้นแม้แต่ที่วาราตรีและนายทวารนายทวารได้เอ่ยขึ้นไอ้เปรตหน้าแมวเองนี่มันตีกินนี่หว่าเขากำลังเรียกร้องขออาหารดีๆส่วนเองที่กินไม่ได้ก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันชิ้นใหญ่แต่นี่เองจะเล่นหูฉลามเลยเหรอมันจะไม่มากไปหน่อยหรือวะนายทวารไม่ได้โกรธอะไรนักพอพูดจบเหล่าวิญญาณที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปก็ยังคงขบขันกันไม่หยุดไตรภูมิจึงถามขึ้นหูฉลามก็ได้แต่เป็นเจนะของจริงมันเบียดเบียนชีวิตเขาเกินไปแล้วใครมีปัญหาอะไรอีกบอกมาสิเราจะเอาไปพิจารณาผู้รับเหมาจึงเป็นตัวแทนอีกครั้งมีอีกนิดหน่อยครับนายคือพวกผมเนี่ยมันเป็นแรงงานจับกังกันเยอะ
ถ้าเราจะขอให้นายจัดเครื่องเส้นไหว้เป็นอาหารอีสานบ้างแล้วก็ปิดท้ายด้วยเล่าโรงสักเล็กน้อยนายพอจะอนุเคราะห์ได้บ้างไหมครับพวกมันบ่นเปรี้ยวปากกันไอ้ผมก็รำคาญอยู่ทุกวันเนี่ยครับซึ่งคำพูดเสียงฮาตึมก็ดังขึ้นมาอีกใจภูมิรู้ดีว่าที่นี่มีวิญญาณหลากหลายกรรมที่เพิ่งตายก็มีอยู่ยังติดอยู่กับรสชาติชีวิตแบบเดิมก็มีอยู่ไม่น้อยแม้จะเพิ่มต้นทุนบ้างแต่ก็พอรับได้คนยังอยากนับประสาอะไรกับผีเอาล่ะจะจัดให้หวังว่าต่อไปนี้จะไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วนะแล้วเสียงสาธุการก็ดังพังวานขึ้นจนเขารับรู้ได้ถึงความสุขของพวกเหล่าวิญญาณจึงพูดออกไปพวกเจ้าทุกดวงวิญญาณจงรับรู้ไว้เถิดว่างานที่เราให้พวกเจ้าทำอยู่นี้ไม่ใช่ทำเพื่อตัวเราเองแต่เราต้องสร้างภาพให้มนุษย์เห็นตัวตนในแบบที่เขายอมรับกันได้เพื่อนำไปสู่จุดหมายเพื่อพวกเราพวกเจ้าทุกตัวตนเราไม่มีความต้องการในสิ่งใดอีกแล้วเมื่อเจ้ามาช่วยกันทำงานบุญกุศลในครั้งนี้จะทำให้พวกเจ้าเลื่อนระดับขึ้นไปอีกนับ10ขั้นเสียงสาธุการยังดังกึกก้องจนกระทั่งหากมีใครขับรถผ่านมาในย่านนั้นก็อาจได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากหมู่บ้านทะมึนแห่งนั้นเขาหันไปมองขณะกำลังเดินกลับขึ้นรถเห็นแรงงานวิญญาณต่างออกกันไปทำงานอย่างกระฉับกระเฉงไม่วายที่เปรตแกนนำจะก้มโค้งคำนับขณะสองแขนกางออกถือวัสดุก่อสร้างเหนือหลังคาหมู่บ้านพร้อมกับรีดเสียงเล็กจนแทบทะลุเข้าไปในหูอย่าลืมหูฉลามนะครับนายท่านแล้วเสียงหัวล่อชอบใจก็ดังเกลียวขึ้นมาอีกละล่อทายาทพัชราช EP 20ได้จบลงแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP 21ตอนยิ่งเพิ่มความน่าสงสัยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ